สวัสดีค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่สามารถดูภาพแล้วก็กิจกรรมสวยๆของน้องลิซ่าในปารีสได้ก็คือไม่ใช่ในไอจีส่วนตัวของน้องนะคะแต่ว่าเป็นไอจีของเชเชอร์ฮานั่นเองค่ะเพราะแน่นอนนะคะว่าหลักๆในการมาเที่ยวพักผ่อนที่นีสเนี่ยก็เพื่อได้ใช้ชีวิตนะหลังจากทำงานอย่างหนักจากผลงานอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองเสร็จสิ้นไปซึ่งเมื่อวานนี้เองเจ้าตัวก็ได้มาอัพลุคเท่ๆสวยๆลงทางไอจีไปแล้ว1ภาพถ้วนนะคะมาวันนี้ค่ะทางไอจีของเชเชอร์ฮาเองเขาก็ได้มาอัพภาพสวยๆระหว่างการท่องเที่ยวในฝรั่งเศสกับน้องลิซ่ามาแฟนได้ดูกันด้วยนะก็ถือว่าเป็นเพื่อนแล้วก็คนสนิทอีกคนหนึ่งของน้องลิซ่าเลยก็ว่าได้นะคะหลังจากได้ร่วมงานกันหลายต่อหลายครั้งแถมยังมีส่วนในการสร้างสรรค์ลิลลี่แดนซ์ในตอนต่างๆด้วยแล้วก็มาเมื่อวานนี้เองค่ะกับความคืบหน้าของโปรเจกต์ SOLM ซึ่งเปอร์เซ็นต์ความน่าจะเป็นเนี่ยของการรวมตัวกันคอลแลบของศิลปินดังระดับโลกไม่ว่าจะเป็นดีเจสเน็กโอซูน่าลิซ่าแล้วก็เมแกนก็คือน่าจะเกือบ 100% แล้วนะคะแล้วก็คงใกล้ปักวันเร็วๆนี้แล้วแหละเพราะว่าเมื่อวานนี้เองพี่ดีเจงูเขาก็ออกมาทวีตนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ย SOLM เสร็จสิ้นไป 99% แล้วนะเส้นนี้ก็ไม่รู้ว่าอีก 1% ที่ยังไม่เสร็จคืออะไรนะคะหรืออาจจะเป็นการรอ YG อนุมัติให้ลิซ่าเข้าร่วมคอลแลบในครั้งนี้หรือเปล่าอันนี้แซวเล่นนะคะบอกก่อนแต่นั่นแหละค่ะถ้ามาเร็วๆนี้จริงเราเชื่อว่าบลิงแล้วก็ลินลี่ที่รักเราก็อยากสนับสนุนผลงานคอลแลบของน้องก็จะพร้อมใจการอดหลับอดนอนกันอีกครั้งนะคะใน24ชั่วโมงแรกแล้วก็ลุ้นทำลายสถิติยอดวิว24ชั่วโมงแรกสำหรับเพลงคอลแลบกันนะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคลิปนี้แอดมินขอมาบอกเล่าไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะ